สวัสดีครับนักเรียนทุกคน Welcome back to my channel ช่องทางการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าวโดยครูดอนนะครับสำหรับนักเรียนบางคนที่เป็นนักเรียนใหม่อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่อง Cool English by ครูดอนกดไลค์และแชร์คลิปนี้ให้กับครูด้วยนะครับครูแนะนำให้นักเรียนฝึกออกเสียงคำศัพท์แต่ละคำให้ถูกต้องและคล่องแคล่วก่อนแล้วจำความหมายของคำศัพท์แต่ละคำหลังจากนั้นถึงจะฝึกอ่านบทความและทำความเข้าใจความหมายของบทความนะครับเอาละครับเรามาเริ่มเรียนที่คำแรกกันเลยดีกว่าคำที่หนึ่ง agree to agree to agree to คำที่สอง alive 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 คำที่สาม approve 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 คำที่สี่ climate change climate change climate changeคำที่ห้า clump 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 คำที่หก create 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 คำที่เจ็ด cowshirt 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 คำที่แปด cut back on cut back on cut back on คำที่เก้า cutlet 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 คำที่สิบ developdevelop develop คำที่11 environment 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 คำที่12 flavor 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 คำที่13 government 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 คำที่14 greenhouse gas greenhouse gas greenhouse gasคำที่15 instead 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 คำที่16 lab grown lab grown lab grown คำที่17 laboratory 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 คำที่18 pollution 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 คำที่19 product product productคำที่20 steel tank steel tank steel tank หลังจากนี้มาฟังเนื้อของข่าวแล้วก็ความหมายโดยสรุปกันนะครับ In late June the US government agreed to allow two companies to sell chicken meat that has been grown in a laboratory that makes the US the second country to approve lab grown chickenThe companies say they will be serving the chicken in restaurants this summer. Unlike normal chicken meat, lab-grown meat isn't created by raising and killing chickens. Instead, it's a meat product developed from animal cells that are grown in a lab. The process is called cell-based or cultured meat.ปลายเดือนมิถุนายนรัฐบาลสหรัฐตกลงอนุญาตให้2บริษัทขายเนื้อไก่ที่สังเคราะห์ในห้องทดลองได้นั่นทำให้สหรัฐเป็นประเทศที่2ที่อนุมัติให้จำหน่ายไก่ที่สังเคราะห์ในห้องแลบบริษัทต่างๆกล่าวว่าพวกเขาจะเสิร์ฟไก่ในร้านอาหารในฤดูร้อนนี้ซึ่งต่างจากเนื้อไก่ทั่วไปเนื้อที่สังเคราะห์จากในห้องแลบไม่ได้เกิดจากการเลี้ยงและฆ่าไก่แต่เป็นผลผลิตจากเนื้อสัตว์ที่พัฒนาจากเซลล์สัตว์ที่ถูกปลูกถ่ายในห้องแลบกระบวนการนี้เรียกว่าเนื้อสัตว์แบบเซลล์หรือแบบเพาะเลี้ยง The first cells come from live animals. Scientists have known for a long time how to keep living cells alive and grow them in a lab. In this case, experts choose cells that can grow quickly and will have good flavor. The cells are grown inside large steel tanks.Where they are fed with everything they need to grow. In a few weeks, the cells grow into clumps or sheets of meat. The companies then form this meat into more familiar shapes like cutlets, nuggets, and sausages that can be cooked and sold.
เซลล์แรกมาจากสัตว์ที่มีชีวิตนักวิทยาศาสตร์รู้มานานแล้วว่าจะทำยังไงให้เซลล์ที่มีชีวิตอยู่และเติบโตในห้องแลบได้ในกรณีนี้ผู้เชี่ยวชาญจะเลือกเซลล์ที่สามารถเติบโตได้เร็วและมีรสชาติดีเซลล์จะถูกเลี้ยงเอาไว้ในถังเหล็กขนาดใหญ่ซึ่งพวกมันจะได้รับอาหารทุกอย่างที่จำเป็นต่อการเติบโตในเวลาไม่กี่สัปดาห์เซลล์จะเติบโตเป็นก้อนและเป็นแผ่นเนื้อจากนั้นบริษัทจะปั้นเนื้อสัตว์เหล่านี้ให้เป็นรูปทรงที่คุ้นเคยมากขึ้นเช่นเนื้อทอดนักเก็ตและไส้กรอกที่สามารถปรุงและขายได้ The company says that meat is better for the environment than meat from animals. Raising animals for food uses huge amounts of land and water.It also creates a lot of pollution. Raising animals for food creates about 15% of the world's greenhouse gases. That's why cutting back on eating meat is one of the easiest ways to fight climate change.บริษัทต่างๆกล่าวว่าเนื้อสัตว์ของพวกเขาดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าเนื้อสัตว์จากสัตว์การเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นอาหารต้องใช้ที่ดินและน้ำจำนวนมหาศาลอีกทั้งยังสร้างมลภาวะมากมายการเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นอาหารก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจกประมาณ 15% ของโลกนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมการลดการบริโภคเนื้อสัตว์เป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ